สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนวิธีจ่ายบิลนะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเป็นค่าบัตรเครดิตนะครับสามารถจ่ายบิลพวกนี้ผ่านระบบของ Shopee ได้นะครับทำไมต้องจ่ายผ่าน Shopee ครับถ้าเราจ่ายผ่าน Shopee เนี่ยก็จะมีโค้ดมากมายเลยครับปกติเราไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อไปจ่ายที่ธนาคารถูกไหมครับเราจ่าย 5,000 แล้วก็ต้องจ่าย 5,000 เลยเราก็ไม่ได้อะไรกลับมานะครับแต่ถ้าเราไปจ่ายใน Shopee เนี่ยเราจะได้อะไรกลับมานะครับนี่เช่นนะครับจะได้เห็นนะครับนี่เห็นไหมครับมีโค้ดนะครับได้35คอยนะครับได้35คอยหมายความว่าไงถ้าเราซื้อของใน Shopee นะครับเราก็ได้ส่วนลด35บาทในครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้เราก็สามารถสะสมได้นะครับสะสมได้เรื่อยๆเลยครับ 1,000 คอย 2,000 คอยนะครับเพื่อเผื่อการซื้อสินค้าครั้งต่อไปเราเนี่ยอาจจะซื้อฟรีเลยก็ได้นี่ครับได้รับ7คอย 7% นะครับเนี่ยฮะสูงสุด499เราก็เอาจำนวนเงินบินเนี่ยคูณกับ 7% เข้าไปแล้วจะได้จำนวนคอยออกมาครับว่าเราจะได้กี่คอยนี่ครับอันนี้เป็นโค้ดจ่ายบินนะเห็นไหมเราเห็นว่าจ่ายบินบินทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับบินนะฟรีค่าธรรมเนียมด้วยครับฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าธรรมเนียมเอามาเรื่อยครับส่วนลด100บาทถ้าเราจ่ายบิน500บาทเราก็เหลือ400บาทคุ้มไหมผมบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับเราก็เลือกเก็บครับเราก็จะเก็บโค้ดอะไรครับสักโค้ดหนึ่งนะเห็นไหมค่าน้ำค่าไฟลด20บาทค่าน้ำ200หรือ180ผมว่ายังไงก็คุ้มนะเนี่ยบินโทรศัพท์บินค่าเน็ตเห็นไหมเนี่ยค่าบัตรเครดิตโอ้โหจ่ายบินเนี่ยเราเลือกเลยว่าเราจะแบบไหนนะครับเก็บสักโค้ดหนึ่งสมมติว่าผมเก็บจ่ายบินเลยนะเก็บโค้ดจ่ายบินไปแล้วก็ผมจะจ่ายค่าโทรศัพท์นะค่าเน็ตค่าบินโทรศัพท์ค่าเน็ตอ่ะอันนี้ก็เป็นบัตรเครดิตนะก็เช่นแบบ First Choice เป็นบัตรเกี่ยวกับบัตรเครดิตอ่ะต่างๆนะครับที่เราไปจ่ายเงินก่อนนะครับหรือว่ารูดบัตรนะครับเราก็ชำระผ่านทางนี้ได้พอเราเก็บโค้ดเรียบร้อยแล้วนะเห็นปะเพียบเลยให้เราเลือกนะเราก็จ่ายได้เลยนะก็กดที่โลโก้นะกดที่โลโก้ตรงนี้เราจ่ายอะไรกดที่โลโก้นะถามว่าเราเข้าลิงก์อย่างนี้มาได้ยังไงก็ผมทำไว้ที่ใต้ล่างคอมเมนต์เรียบร้อยนะครับของคลิปนะครับผมชี้ให้เรียบร้อยครับว่าเราจะไปเข้าลิงก์ได้ยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่มีในนี้เราก็กดคำว่าจ่ายบิลอื่นๆนะครับเห็นไหมมันก็มีให้เราเลือกว่าจะจ่ายบิลอื่นคือเราจะไปจ่ายอะไรเห็นไหมเนี่ยนี้ผมจะจ่ายค่าเน็ตนะเนี่ยผมจะจ่ายค่าเน็ตนะ AS Fiber เนี่ยเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวผมกลับก่อนนะกดกลับตรงนี้นะเนี่ยคุณจะจ่ายอะไรค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟค่าอะไรเนี่ยคุณก็เลือกเลยนะครับเต็มไปหมดจ่ายได้ทุกอย่างที่เราจะจ่ายครับจ่ายได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจ่ายค่าเน็ตนะบินค่าโทรศัพท์ไปที่ AS Fiber นะผมก็กดเลขนะ AS Fiber ของผมไปนะตรวจสอบบินครับเห็นไหม640บาทเห็นไหม640บาทไม่ต้องแจ้งเตือนก็ได้นะกดชำระเงินพอกดชำระเงินเนี่ยเราก็ใส่โค้ดลงไปเห็นไหมครับใส่โค้ดลงไปก็เนี่ยมันจะให้เราเลือกโค้ดใดโค้ดหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับเรากดมาเนี่ยแต่มันใช้ได้อันเดียวผมใช้นี้ละกันลดส่วนลด100บาทเห็นไหมเหลือ540จาก640เหลือ540ถามว่าคุ้มไหมอย่างคุ้มเลยนะครับก็กดชำระตอนนี้อ้าวคราวนี้มันบอกว่าชำระไม่ได้โค้ดนี้ใช้ไม่ได้เราไปปิดโค้ดอื่นเราไปดูเงื่อนไขของโค้ดเงื่อนไขของโค้ดมันบอกว่าสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นอ้าวก็ใช้ไม่ได้เราก็ไปเปลี่ยนโค้ดใหม่ถ้าเราใช้ไม่ได้เราเอาคอยก็ได้นี่รับ30คอยเราเอาคอยแทนก็ได้เราจ่ายเต็มแต่เราได้30คอย30คอยหมายความว่าไงเราก็ได้เหรียญเพ
ื่อไปซื้อของใน Shopee แล้วเป็นส่วนลดครั้งต่อไปก็คุ้มเหมือนกันเท่ากับว่าเราจ่าย610บาทนะครับคราวนี้เราก็จะจ่ายเงินโอเคแล้วก็ชำระเงินครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้30คอยกลับมาครับดีกว่าเราไปจ่ายที่อื่นแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับการจ่ายบิลนะครับค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าทุกอย่างครับที่เป็นค่านะครับเราสามารถกดจ่ายเงินที่ Shopee ได้นะครับ